ลุ่มคนอยากเลือกตั้งจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์เขามีนัดกันเสาร์ที่ผ่านมาก็บุกไปเยี่ยมกองทัพบกในเชิงสัญลักษณ์ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกราชดำเนินเขาไปเยี่ยมเรียกร้องสองข้อหนึ่งเลือกตั้งให้เร็วขึ้นได้ไหมพฤศจิกา61 2กองทัพแยกร่างจากคสช.จากรัฐบาลได้ไหมแล้วมีข้อหนึ่งรัฐบาลเปลี่ยนได้ไหมจากรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลรักษาการจะได้แฟร์ไปฟังบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบพูดเรื่องนี้กันสักหนึ่งเชิญนะเชิญค่ะก็ผมก็มองหนึ่งคือการอยากเลือกตั้งของกลุ่มอยากเลือกตั้งนี่ก็มีการชุมนุมมาต่อเนื่องนะครับอาจจะทุกสัปดาห์ตั้งแต่ห่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนาล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวมวลชนเดินทางมาที่กองทัพบกซึ่งเราก็เข้าใจดีว่าเงื่อนไขที่เรียกร้องให้กองทัพแยกออกมาจากคสช.หรืออะไรก็ดีก็คงเป็นเงื่อนไขที่เสนอขึ้นมาแต่ความต้องการจริงๆก็คงต้องการเคลื่อนย้ายมวลชนไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ผมก็ได้สั่งการให้ทางส่วนที่รับผิดชอบในด้านความมั่นคงในดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในห้วงวันเสาร์ที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ก็ผ่านไปแต่สิ่งที่คงอยู่ก็คือความผิดตามกฎหมายซึ่งก็เป็นความผิดที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็ต้องดำเนินการไปก็คงมีผู้ที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยก็คงหยุดไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะนั้นแกนนำเองก็คงจะรับทราบว่าต้องเผชิญอะไรบ้างแต่ว่าก็คงไม่ได้กังวลเพราะในท้ายที่สุดยังไงก็ตามแต่ก็มีคนเข้ามาดูแลอยู่เบื้องหลังก็ต้องดำเนินการไปสิ่งที่ผมห่วงใยณเวลานี้ที่อยากฝากเป็นข้อคิดไปก็คือผู้ที่ตามเข้ามาที่ไม่ใช่แกนนำเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านหัวหน้าคสช.ได้กรุณาสั่งการให้ศูนย์ปรองดองกองทัพบกเนี่ยไปดูแลผู้ที่ต้องหาที่ต้องคดีทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ใช่แกนนำนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ตามแห่ตามสถานการณ์ไปเสร็จแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนในบางเรื่องที่ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเนี่ยเสียหายก็มีการตัดสินจำคุกหลายปีครอบครัวก็เดือดร้อนท่านก็สั่งการให้ศูนย์ปรองดองลงไปแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาศูนย์ปรองดองก็ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดทีมเข้าไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหารือและการดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมจนได้รับการพักโทษมาแล้วหลายรายนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้น่าเห็นใจผมยืนยันเลยเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีอุดมการณ์ไม่ได้มีความคิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าช่วยเพื่อนหรือไปฟังการปลุกระดมแล้วมีอารมณ์ร่วมขึ้นมาก็เลยเข้าไปสู่กระบวนการตรงนี้ผมเองก็อยากจะฝากไว้ว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครมาช่วยเหลือสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกเดือดร้อนซึ่งช่วยไปแล้วหลายรายนะครับขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับผมไม่ห่วงแกนนำครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวของแกนนำต่างๆเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังหรือใครอยู่หลังที่พักการเมืองหรือว่าอะไรก็กำลังตรวจสอบอยู่ครับที่ฝ่ายความมั่นคงก็กำลังตรวจสอบอยู่ในเรื่องของการสอบสวนเส้นทางการเงินแต่ปัจจุบันเดียวก็เท่าที่ดูก็มันเป็นลอยๆนะฮะก็คือข้อเรียกร้องอะไรก็ลอยๆก็ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเพียงแต่ต้องการเดินไปปัญหาคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวซึ่งเราก็ระมัดระวังความมั่นคงเองพยายามยืดหยุ่นในทุกเรื่องนะครับเพื่อให้ไม่เกิดผลเสียหายกับส่วนรวมณเวลานั้นแต่ความผิดยังคงอยู่ก็ดำเนินการตามนั้นครับมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนถึงเดือนที่ประมาณเพื่อให้ต่อวอดจนถึงขั้นก็แนวความคิดของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คงเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ด้วยเหตุด้วยผลนะครับคิดว่าณเวลานี้บ้านเมืองต้องการความสงบแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งตามที่ท่านนายกท่านได้กล่าวไว้แล้วนะอ่ะโอเคบิ๊กเจี๊ยบพูดชัดเจนนะเอาฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจชัดเจนนิ่งๆแต่ชัดเจนดูแลได้บิ๊กเจี๊ยบเบรกแรงๆกลุ่มคนอยากเลือกตั้งข้อเสนอยังเลื่อนลอยขณะเดียวกันมันมีคดีตามมานะนั่นแหละมันมีคดีตามมานะนิ่งๆอ่ะโอเค